วันนี้นะครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับจะมาพาทุกคนนะครับผสมเกสรแตงโมนะครับให้ติดลูกแบบนี้สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากว้าวและจะมาเปิดเผยนะครับเคล็ดลับวิธีการที่จะผสมเกสรแตงโมไหลเมล็ดนะครับผสมยังไงแฮนาให้กลายเป็นแตงโมไหลเมล็ดผสมจังไดให้มันบ่มีเมล็ดนะครับติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้ครับนะครับสิ่งจำเป็นที่เราต้องเตรียมนะครับมีได้ไม้พรมนะครับได้ไม้พรมแบบนี้นะครับม้วนละ5บาทหรือว่าจะเป็นเชือกแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับวิธีการก็คือทำให้ดูแบบนี้นะฮะธรรมดาพี่น้องก็ทำแบบนี้ครับพันไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้นะฮะใช้กรรไกรนะครับหรือมีดตัดนะครับก็พอเป็นวงกลมแบบนี้แล้วปุ๊บเราใส่ข้างบนปุ๊บเนี่ยครับตัดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะถ้ามีกรรไกรจะง่ายมากนะครับตัดปุ๊บจะเป็นได้แบบนี้ก็คือไว้สําหรับมาร์กว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับผสมเกสรแล้วก็นับไปอีกถ้าเป็นแตงโมแบบที่เห็นนะฮะนับไปอายุของเขาอีก30วันก็คือพร้อมเก็บเกี่ยวได้เลยไม่ต้องมาขอปอกปอกแป๊กๆนะฮะเป็นแตงโมที่คุณภาพกำหนดวันได้นะฮะอายุของเขา 28-30 วันส่วนแตงโมไร้เมล็ดนะครับ 35-38 วันนะครับหรือถ้าใครชำนาญแล้วสามารถขอได้นะครับโอเคไปดูกันครับต้องบอกก่อนเลยนะครับการที่เราจะผสมเกสรให้เป็นแตงโมไร้เมล็ดนะฮะ1เราต้องมีสายพันธุ์ไร้เมล็ดก่อนนะครับซึ่งหลายคนจะถามว่าสายพันธุ์ซื้อได้ที่ไหนนะฮะอันนี้ซื้อในเน็ตนะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทที่เขาขายนะครับผมแนะนําเลยแล้วกันเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้จักบริษัทนะฮะก็บริษัทหลักๆก็จะมีเทพมงคลฟาร์มนะฮะแล้วก็มี108เทคโนลองไปเสิร์ชดูนะครับลองไปเสิร์ชดูก็แนะนําให้นะครับแล้วก็วิธีสั่งอะไรคุณก็ลองสอบถามเขาวิธีการโอนเงินนะฮะหรือว่าถ้ามีขายตามร้านเกษตรทั่วไปนะฮะก็ลองไปซื้อได้เลยนะครับถ้ามีก็เอามาเลยนะฮะซื้อได้นะครับใช้ได้ปลูกได้นะครับส่วนการผสมของเกสรของเขาให้กลายเป็นไรเมล็ดหนึ่งมันเป็นแตงโมพันธุ์พิเศษนะฮะในสายตาผมคิดว่าอย่างนั้น
ทีนี้เราเอานะครับเกสรตัวผู้อย่างที่คุณเห็นเมื่อสักครู่ของสายพันธุ์อื่นนะห้ามเอาสายพันธุ์ตัวเองนะฮะส่วนสายพันธุ์ธรรมดาเนี่ยสามารถเอาเกสรต้นข้างๆเนี่ยมาแปะได้เลยนะครับยกเว้นจะเป็นการผสมเกสรของแตงโมลายเมล็ดนะฮะต้องใช้เกสรตัวผู้ของสายพันธุ์อื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บไปนี่ก็คือต้องเก็บเกสรนะฮะผมใช้เกสรของตอร์บิโดนะครับเพื่อไปผสมเกสรกับแตงโมลายเมล็ดนะครับปลูก2สายพันธุ์เดี๋ยวมาปลูกข้างนอกเนี่ยจะเป็นแฮปปี้แฟมิลี่ก่อนวันนี้พูดถึงการผสมเกสรนะครับแตงโมลายเมล็ดของแฮปปี้แฟมิลี่โอเคไปดูกันครับต้นนี้นะครับดอกนี้นะครับ2ดอกเลยพี่น้องก็จะเป็นสายพันธุ์แตงโมลายเมล็ดนะครับแฮปปี้แฟมิลี่นะครับทีนี้เราก็นำดอกตัวผู้นะครับของสายพันธุ์อื่นที่เก็บมาเมื่อสักครู่นะครับฉีกกลีบดอกออกแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ขูดๆนะครับรูปๆแตะยกก็ได้นะฮะแต่ซิกเนเจอร์ของเขานะฮะวิธีการของเขาก็คือถ้ามองเนี่ยเราก็จะเห็นเกสรของตัวผู้นะฮะอยู่เต็มหน้านะครับของดอกตัวเมียของเราแล้วนะฮะก็คือตอนนี้เสร็จนะฮะเสร็จอีกแล้วพี่น้องเสร็จอีกแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้ได้ไหมผมที่ผมทําวิธีตัดเมื่อสักครู่นะครับตัดให้ดูก็ใช้เป็นเชือกอย่างอื่นก็ได้นะฮะไม่ต้องจําเป็นต้องเหมือนผมเป็นฟางเป็นสีเป็นยางโอ้ได้หมดแค่เรามาร์กว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เราผสมของตัวนี้นะครับแค่นี้เองนะฮะส่วนดอกนี้ข้างล่างก็ทําเช่นกันแบบนี้เราก็แค่นำไปแต้มสองดอกก็ได้ครับแล้วเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสรนะฮะตอนนี้แหละฮะตอนที่ผมผสมเกสรอยู่ราวๆสัก7โมงเริ่มมีแดดอ่อนนะครับทำให้เกสรเนี่ยสามารถกระจายตัวได้ง่ายหลุดได้ง่ายถ้าตอนเช้าจัดนะครับเขาจะแทบไม่เห็นเกสรเลยนะฮะแบบนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะติดมีโอกาสติดได้ดีเท่ากับตอนที่มีแสงแดดอ่อนๆเริ่มมีแสงแดดอ่อนผ่านไปสัก20นาทีนะฮะเกสรเขาก็จะเป็นกระจายตัวแบบนี้นะครับโอเคครับผมคิดว่านะครับมันไม่ยากนะครับคุณก็ทำได้นะครับสำหรับการปลูกแตงโมลายเมล็ดแล้วก็การผสมเกสรลายเมล็ดนะครับหลังจากที่เราผสมเกสรนะครับผ่านไปประมาณ3วันพี่น้องจากลูกแค่นั้นก็จะได้ลูกไซส์แบบนี้นะครับทรงเขาจะเป็นออกสไตล์กลมๆนะฮะรีนิดๆนะครับทรงเหมือนไข่ไก่นะครับนี่คือสายพันธุ์ของ Happy Family เป็นสายพันธุ์ไร้เมล็ดตอนนี้นะครับเมื่อเขาในเนี่ยข้างในเนี่ยที่เขาไร้เมล็ดก็คือเมื่อเขาเจอเกสรของสายพันธุ์อื่นนะครับเมล็ดเขาฟอร์นะครับไม่สามารถแบบขยายพันธุ์ด้วยการขยายเมล็ดได้นะครับก็คือมันผิดธรรมชาติทำให้ฟอร์แต่คนเราดึงเอาข้อดีนะครับของการผสมเกสรนะครับแบบนี้นะครับการทำแบบนี้กับสายพันธุ์พิเศษแบบนี้เพื่อจะให้เป็นแตงโมไร้เมล็ดนั่นเองนะฮะไม่ต้องงงแล้วนะฮะว่าทำไมแตงโมไร้เมล็ดและเอาเมล็ดมาจากไหนนะครับเขาเป็นสายพันธุ์พิเศษนะฮะเมื่อผสมสายกับเกสรสายพันธุ์อื่นก็จะทำให้เมล็ดฟอร์นะครับเขาเลยมีเมล็ดแน่นอนนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยมาอัปเดตข้อมูลเนาะว่าหลังจากนี้จะเติบโตเป็นยังไงนะครับรสชาติยังไงนะครับตรงแปลงเปิดข้างนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองที่จะปลูกข้างนอกนะครับส่วนข้างในเนี่ยมีให้ดูแน่นอนนะครับในโรงเรือนนะครับเพราะว่าผมจะถนัดมากในเรื่องการปลูกแตงโมนะฮะเมลอนในโรงเรือนนะครับเป็นระบบปลูกอินทรีย์นะครับเป็นระบบปลูกอินทรีย์เราจะไม่ใช้ยาที่เห็นทุกต้นนะฮะที่มองไปเนี่ยคือไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะฮะไม่ใช้ยาเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะฮะจะเป็นการปลูกแบบอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยที่เราหมักเองนะฮะแล้วก็ปุ๋ยน้ำที่เราหมักเองนะครับคลิปนี้นะครับผมหวังว่านะครับพี่น้องทุกคนนะฮะสมาชิกทุกคนนะฮะแล้วก็คนที่กำลังฝึกที่จะเริ่มปลูกแตงโมนะครับทั้งธรรมดาและไร้เมล็ดนะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่จะทำให้คุณสำเร็จนะครับในการปลูกแตงโมไว้กินเองนะครับหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะเข้าทำงานผสมเกสรของงานเช้านี้นะฮะแล้วก็มีงานเด็ดแขนงพันยอดนะครับแล้วก็ทำต่างๆนะครับส
สำหรับนะฮะการถ่ายทำนะฮะจะเป็นใช้การกล้องแบบมือถือเท่านั้นนะครับตอนนี้ยังไม่มีทุนที่จะซื้อกล้องเพื่อจะมาทำให้งานออกมาเนียนๆนะครับแล้วก็วันนี้ไม่สบายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับถ้าใช่ก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับถ้ายังไงก็กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมปอนฟาร์มเมนไทยแลนด์นะครับฮักพวกเจ้าทุกคนเด้อผมกับฮักพวกเจ้าคือกันนั่นแหละอย่างที่หลายๆคนก็บอกว่ามีความฮักให้น้องปอนนะครับน้องปอนก็ดีใจคือกันนะครับน้องปอนก็ตั้งใจที่จะแนะนำในสิ่งที่น้องปอนทำได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ